ทันข่าวประคั่มกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่8พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อะไรยังไงนิโคลัสมิเคลสันโพสต์เคลื่อนไหวแรกทีมชาติไทยบอกว่ารอไม่ไหวแล้วโดยทางด้านของมาซาอิชิหัวหน้าโค้ชญี่ปุ่นประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยยุคนิวเจนเตรียมจะลุยศึกฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งมีคิวพบกับทีมชาติเลบานอนในวันที่14พฤศจิกายนและก็พบกับทีมชาติสปป.ลาวในวันที่17พฤศจิกายนโดยทีมชุดนี้จะเป็นการเตรียมทีมสำหรับการล่าแชมป์ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024ช่วงเดือนธันวาคมในครั้งนี้กันอีกด้วยล่าสุดนั้นลูกโซ่นิโคลัสมิเคลสันวิงแบ็กพลังม้าจากทนายของทีมลีกเดนมาร์กได้โพสต์เคลื่อนไหวทันทีหลังมีชื่อติดทีมชาติไทยโดยเขาระบุแคปชั่นเด็ดนะฮะถึงทีมชาติไทยระบุเลยนะว่าแทบจะรอไม่ไหวแล้วพร้อมระบุถึงทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยสำหรับนิโคลัสมิเกลสันเป็นการสำคัญของโอบีโอเดนเซ่ทีมชั้นนำในลีกเดนมาร์กนะในการยึดจ่าฝูงเดนมาร์กดิวิชั่น1ในฤดูกาล2024ลงเล่นในลีกเป็นทั้งสิ้น11ตัวจริงทุกนัดทำไปแล้วมากถึง3แอสซิสต์ในครั้งนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ไทยของวรนาผมลุยกับมาตั้งของ FIFA Day ในช่วงพฤศจิกายนนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงอิชิอิมองขาดเปิดโฉม5แข้งขุมกำลังใหม่ของทีมชาติไทยในครั้งนี้กันนะโดยการนี้อยู่ในมือนะครับเมื่ออิชิอิปั้นสู่อนาคตโดยทางด้านของมาสดาอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยยุคของเดียวเจนเตรียมที่จะลุยฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งมีคิวพบกับทีมชาติเลบานอนวันที่14พฤศจิกายนและก็พบกับทีมชาติสปป.ลาวในวันที่17พฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยทีมชุดนี้จะเป็นการเตรียมทีมสำหรับล่าแชมป์คิงส์คัพชิงแชมป์อาเซียน2024ช่วงเดือนธันวาคมด้วยปรากฏว่าจาก23รายชื่อมี5นักเตะมีชื่อติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกโดยนักเตะทั้ง5รายนั้นประกอบไปด้วยเสกสรรวราตรีจากสโมสรบุรีรัมย์พันธมิตรประพันธ์จากคโนโบสอนพีทีประจวบ FC ธีรธรอักษรศรีจากอุดรธานี FC สรุงคารพรมสุภะจากสุโขทัย FC และก็ชิสนุพงษ์โชติจากทางของขอนแก่นยูไนเต็ดไม่แน่นะว่านักเตะทั้ง5รายอาจจะเป็นขุมกำลังหลักสำคัญของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหม่ในยุคของมาสดาอิชิอิในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้ครับแต่ผมไปดูว่างานนี้เดี๋ยวจะมาดูกันนะว่านะฮะระบบของอิชิอินั้นใช้ได้จริงกับทุกชุดหรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงคอมเมนต์แฟนๆอินโดก่อนเกมที่จะตากับทั้งของทีมชาติไทยโดยจะลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติอินโดนีเซียแชมป์กรุ๊ป B ในวันที่8พฤศจิกายนเวลา 18:00 นซึ่งการแข่งขันอาเซียนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024คอมเมนต์แฟนบอลอินโดนีเซียก่อนเกมชี้ชะตากับทีมชาติไทยโดยกันนี้เรามาเริ่มกันด้วยที่คอมเมนต์แรกกันก่อนก็แล้วกันไทยแลนด์แข็งแกร่งนะแต่อินโดแข็งแกร่งกว่าเยอะคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียจะเป็นแชมป์ไทยจะต้องไปลุ้นอันดับ3กับออสเตรเลียคอมเมนต์ต่อมาไทยแพ้เวียดนามเวียดนามแพ้อินโดนีเซียแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ลูกบอลมันเป็นทรงกลมครับคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียจงใจผ่านออสเตรเลียในครั้งนี้ไปนะคอมเมนต์ต่อมาแชมป์คืออินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาแชมป์ในครั้งนี้จะเป็นของอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมารอบชิงชนะเลิศอินโดนีเซียกับเวียดนามแข็งแกร่งเกินไปแล้วสำหรับทางด้านของฝั่งอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมารอบชิงชนะเลิศเวียดนามกับอินโดนีเซียนะคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซีย5ไทยแลนด์0คอมเมนต์ต่อมาทีมฟุตบอลและก็ฟุตซอลที่เรียกว่าดีสุดของอินโดนีเซียในอาเซียนในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาอินโดฉันหวังว่าอินโดจะชนะแต่ฉันจะเอาจริงนะประเทศไทยจะชนะและก็ออกมาเป็นผู้ชนะอันดับที่1ตามปกตินี่เป็นเพียงการคาดการณ์ของฉันเท่านั้นแน่นอนว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้คอมเมนต์ต่อมารอบชิงชนะเลิศเร็วๆนี้ได้เห็นอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาไทยจงใจเอาชนะเวียดนามเพื่อที่จะมาแพ้อินโดนีเซียในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาไทยคว้าแชมป์มาอย่างยาวนานมากแล้วคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซีย3ไทยแลนด์0อินโดนีเซียคือแชมป์นะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์แฟนบอลที่ไทยจะต้องไปไฟกับอินโดนในช่วงเย็นวันนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับลุยกันต่อนะสยามสปอร์ตเตรียมที่จะหารือเจลีกขยายสัญญาการถ่ายทอดสดอีกครั้ง
ถือเป็นสื่อคุณภาพที่ปลุกกระแสแฟนฟุตบอลไทยจนตื่นตัวและก็เป็นทีมแรกๆนะฮะในการถ่ายทอดสดเจลีกแบบไม่เสียเงินสำหรับสยามสปอร์ตล่าสุดมีการรายงานข่าวว่าพวกเขายังคงมีสัญญาในการยิงสัญญาณสดอีก1ซีซั่นนั่นคือฤดูกาล2025ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีหน้าอย่างไรก็ตามมีการรายงานข่าวนะว่าทางด้านของผู้บริหารก็พร้อมจะหารือกับทางด้านของเจลีกเพื่อที่จะทำการต่อสัญญาออกไปเพราะมีพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาช่วยกันถ่ายทอดสดอย่าง BG Sport ที่แม้ว่าจะไม่ได้ยิงสดเรโนฟายามาคุจิในปีหน้าเพราะสารัตอยู่เย็นกลับร่วมทัพ BG ปทุมไปแล้วก็ตามทีแต่ก็ยังคงมีหลายทีมน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยเรื่องของตัวเลขค่าลิขสิทธิ์และก็ในเรื่องของพาร์ทเนอร์นะฮะพาร์ทงานที่จะต้องทำงานร่วมกันเหมือนอย่างที่มันผ่านมาและก็มีการเชิญแฟนบอลเข้าไปดูฟุตบอลเจลีกทั้งวิเซอร์โกเบและก็คอนเซสซาโปโรอุระวัตเบริเตมอนและก็ทีมอื่นโดยเจลีกนั้นมีการบริหารการจัดการยอดเยี่ยมอันดับต้นๆของทวีปเอเชียทำให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ถ่ายทอดสดสูงถึงปีละประมาณ223ถึง900ล้านเยนหรือประมาณ 66.244 ล้านบาทและนำกลับมาให้กับสโมสรในการพัฒนายกระดับทีมได้ทีมละประมาณ350ล้านเยนหรือประมาณ 92.1 ล้านบาทต่อฤดูกาลในครั้งนี้เลยทีเดียวนะเป็นนวังงานนี้นะผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะดูกันต่อไปครับว่าจะต่อสัญญาในครั้งนี้จะกี่ปีนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงธนาดลดาวซันโบอีกาทองมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดยู23ปีนะโดยการนี้ทางด้านของทางดาวซันโบจากทัพกีกาทองนะฮะถูกเรียกเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยทางด้านของเจ้าเครปธนาดลยานแก้วที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทางด้านของนนทบุรียูไนเต็ดนะฮะทีมเป็นศึกไทยลีก3โซนตะวันตกถูกเรียกติดทัพช้างศึกชุดยู23ปีภายใต้การคุมทีมของทากายุกินิชิกายะโดยผลงานส่วนตัวของเจ้าเครปเนี่ยในฤดูกาล2024นั้นร้อนแรงยังชุดไม่อยู่หลังจากที่ทำไปแล้วมากถึง8ประตูจากโอกาสในการลงเล่นทั้งหมด8เกมในวัย21ปีรั้งรองดาวซันโบของศึกไทยลีก3ระดับประเทศอยู่ณปัจจุบันนี้สำหรับทางด้านของธนาดลยานแก้วจะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีณ Dynamic Football แคมป์จังหวัดสมุทรปราการรับวันที่11ถึง19พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เป็นว่างานนี้นะผมก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์น้องๆเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอะไรยังไงซานฟรานเชสโกฮิโรชิมาทรักเตอร์ซาซี่ทะลุผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ ACL 2ในครั้งนี้แล้วโดยการแข่งขันศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2ในฤดูกาล2024รอบแบ่งกลุ่มทำการแข่งขันกันไปแล้วกลุ่มละ4เกมตามโปรแกรมการแข่งขันโดยปกติในรอบนี้เหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่2นัดซึ่งหลังผ่าน4เกมตอนนี้ได้2ทีมการันตีผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยอีก2ทีมแล้วด้วยเช่นเดียวกันโดยทรักเตอร์ซาซีจากอิหร่านกรุ๊ป A มีเตะไป3นัดชนะไป3มีทั้งหมด9แต้มโดยกลุ่มนี้มีเพียงแค่3ทีมเนื่องจากว่าโมฮันช์บาเกนของอินเดียถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่ยอมเดินทางไปแข่งขันยังประเทศอิหร่านกลุ่มนี้3ทีมประกอบไปด้วยทรักเตอร์ซาซีจากอิหร่าน9แต้มอัสวาระจาการ์ตา3แต้มราซันคูฟรอฟทาจิกิสถานไม่มีแต้มส่วนซานฟรานเชสโกฮิโรชิมาจากญี่ปุ่นกรุ๊ป E มีเตะไปแล้ว4นัดชนะไป4นัดมีทั้งหมด12แต้มโดยเหลือการแข่งขันอีก2แมตช์สถานการณ์กรุ๊ป E เวลานี้ซานฟรานเชสโกฮิโรชิมาของญี่ปุ่นมีทั้งหมด12แต้มซิดนีย์ FC จากออสเตรเลียมี6แต้มอีสเทิร์นฮ่องกงมี3แต้มและก็คาย่าจากฟิลิปปินส์มี3แต้มโดยสำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2ในฤดูกาล2024รอบแบ่งกลุ่มแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมรวมแล้ว32ทีมตะวันออก4กลุ่มตะวันตก4กลุ่มทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มจะได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปในสู่รอบ16ทีมสุดท้ายกันต่อไปครั้งนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทย by Ichi Style ประจำวันที่8พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ